ก็ไปถ่ายชีวิตเข้ามาน่ะไม่จากที่ไหนครับแต่ตอนที่อยู่ปิดกิจการก็เลยอายุเยอะยังครับเนี่ยมานี่ตัวนี้อายุเยอะเพราะอยู่จนคนที่เคยเจอเขานี่ก็สมมติว่าเราเดินทางจริงๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวบรรทุกของเป็นตัวต่างบรรทุกของตามตัวนี้จริงตามม้าแดงเนี่ยเขาจะเป็นม้าที่มีอายุแล้วค่อนข้างจะรู้ก็เริ่มวางอ่านตอนนี้เริ่มขี่ได้ปกติแล้วเราขี่ได้ทั้งสองตัวใช่ไหมครับขึ้นแล้วก็อ่านนี่เป็นเจ้าของเป็นม้าเป็นเจ้าของม้าก็เลยเอามาใส่กับล่อเพราะล่อนี่ค่ายาค่าเดินทางแต่เขาไม่คิดค่าหมอเขาไม่คิดค่ารักษาเขาจะคิดค่าเดินทางกับค่าแล้วหลวงพ่อหมดไปเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยดูแลมาก็เขาบอกไม่ถูกนะก็คือทางการเกษตรที่เขาใช้อยู่บนดอยเนาะไม้ซึ่งน้ำอันค่อนข้างใหญ่เนี่ยนะเขายังระคายเคืองอยู่เพราะว่ามันตอนแรกว่าจะหาที่พำนักอยู่บนดอยที่พำนักเป็นถ้ำหรือไม่เป็นบางจนกระทั่งช่วงกลางคืนเขาจะกินพวกหญ้าแห้งนี่เป็นอาหารหญ้าแห้งซึ่งเป็นอาหารที่เขาเหมือนกับเป็นอาหารหลักนะตรงหน้าวัดสวนพริกที่มาส่งโอ้ใช่ใช่ใช่คอกมาโยมเป้เนี่ยเขาก็มาเขาก็พาไปพักที่วัดนั่นแหละเขาก็ไปรับระหว่างมาจำภาษาที่นี่เพราะว่าหนึ่งรักษาม้า2ต้องเข้าพรรษาด้วยใช่ไหมครับใช่ที่มาอยู่เนี่ยก็รักษาม้าเนี่ยพอดีก็กะว่าเป็นไงล่ะเพื่อให้ม้ามันดีขึ้นให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นแข็งแรงมากขึ้นนะเราก็เลยพักแล้วก็รอแผลหายแล้วแต่ม้าก็ยังคือยังไงล่ะมันก็ตรงกับช่วงที่ว่าจะเข้าพรรษาพอดีเราก็เลยต้องวางแผนลองพักอยู่ที่นี่สักสามเดือนก็บอกโยมตอนแรกก็คือบอกโยมว่าจะพักอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งถ้าม้ามันหายป่วยหรือว่าแผลหายแล้วสุขภาพมันดีขึ้นพละกำลังมันดีขึ้นอะไรเงี้ยนะมันเริ่มฟื้นตัวเนี่ยเราก็จะไปเราก็จะเดินทางต่อแต่ว่าตอนหลังว่ามันติดพรรษาก็เข้าพรรษาสักสามเดือนให้มันพอหลังจากนี้มันก็เป็นคือในช่วงอากาศที่มันค่อนข้างจะดีใช่ไหมพอเข้าพรรษาเนี่ยมันหน้าฝนพอพรรษาเนี่ยมันเป็นฤดูหนาวอ่ะอากาศมันจะดีมันเย็นนี่คือม้ามันจะเดินทางหรือเราจะออกทุดงเดินทางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคือมันสะดวกแล้วมันก็คือมันดีกับเราอ่ะมันไม่ร้อนมากอากาศมันดีก็ตั้งใจว่าจะไประยองจะไปเนี่ยไประยองเพราะว่าจะเดินทุดงแบบระยะทางไกลๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะกะว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะมาทุดงในลักษณะที่มีระยะทางที่ค่อนข้างจะยาวและไกลแบบนี้นะ